สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอีกเกมหนึ่งที่ผมลองนะครับแล้วมันสนุกมากนะก็คือเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า Post Man นะครับก็ Post ก็คือคล้ายๆแบบ Postman นะก็คือคนส่งไปรษณีย์ส่งของนั่นเองนะครับ Knife ก็คืออัศวินนะก็คืออัศวินผู้ส่งของนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับมันเป็นเกมอย่างไรนะมาดูกันนะครับมันก็เป็นเกมที่คล้าย Side Scrolling นะแต่ว่าเราจะไม่ต้องบังคับมากนะครับกดแต่เวทอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราต้องรอจังหวะกะจังหวะให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเกมนี้สนุกนะครับเกมนี้สนุกผมเล่นมาประมาณถึงเลเวล10นะครับเลเวล10อยู่แป๊บเดียวนะครับชั่วโมงนึงก็น่าจะถึงแล้วเลเวล10นะไม่นานมากนะผมเล่นเล่นไปเล่นมาเอ้ยสนุกครับก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะโพสต์ไหนนะครับโอเคนะครับเฮ้ยแป๊บนึงนะผมเพิ่มเสียงก่อนน่าจะประมาณนี้แหละครับเรานะครับก็ตอนแรกๆนะที่เราเล่นนะครับมันก็จะไปตามด่านนะครับแล้วมันก็จะไปช่วยพวกวิลเลจเจอร์นะครับหรือว่าพวกชาวบ้านนะครับมันก็จะมีชาวบ้านนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแรกนะครับชื่อว่าหมู่บ้านพอมแปนนะครับพอมแปนเนี่ยนะครับแล้วก็สวอปซ้ายสวอปขวานะครับหลังจากช่วยด่านหนึ่งแล้วก็ช่วยหัวหน้านะครับด่านสองก็ช่วยคนตีเหล็กนะครับก็คือตีเกาะตีของให้เรานะครับเราไปดูได้นะครับของเรามีอะไรมั่งของมันค่อนข้างจะฟิกนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถตีดาบได้นะตอนแรกเราจะมีแต่ดาบอย่างเดียวแหละครับมันจะมีขั้น1ขั้น2นะครับแล้วก็ไปไทเกอร์ต่อไปนะครับมันจะมีขั้น2ประมาณนี้นะไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เราอยู่ขั้น1อยู่นะครับยังเร็วน้อยอยู่นะผมก็จะตีมีดของผมไปผมได้มีดใหม่มานะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับเกาะเกิดเดี๋ยวผมเอาไว้ได้เกาะใหม่ค่อยตีนะเพราะมันใส่ได้ทีละเกาะไงนะครับแล้วก็พอดันสามปุ๊บเราก็ช่วยตัวนี้ได้นะก็คือตัวที่จะช่วยเรานะครับเป็นของนะครับเป็นเวทนะครับว่าไม่ใช่นะเป็นยาฮิวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับยาฮิวมันมีความสามารถอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพูดถึงนะยาฮิวก็คือตรงนี้จะเป็นคูลดาวน์นะครับถ้าเรามีของนี้เราไปอัปเกรดได้เยอะนะครับเราก็จะลดคูลดาวน์นะแค่จุดห้าจุดห้าจุดห้านะครับแล้วก็ถ้าเรามีเคอร์เรลีฟเยอะๆนะครับเราก็จะสามารถอัปเกรดนะครับเพื่อที่เราจะฮิว HP ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดขั้นหนึ่งนะครับคูลดาวน์ก็จะเพิ่มด้วยนะเราต้องระวังนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือถ้าเรากดกินยาปุ๊บใช่ไหมดีเฟนซ์ของเราจะเพิ่มขึ้น 125% นั่นเองนะครับอัปเกรดมันเป็น 130% 135% เรื่อยๆนะสุดท้ายคือขายของนะไอ้พวกนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นขายของจากเงินนะครับแต่ขายของจากเงินก็มีนะเห็นไหมเนี่ยนะครับไวลิลลี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ที่จริงมันก็คืออุ้ยนี้อยากได้อะได้เกาะไหมโอเคนะครับไปเล่นกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะมาหลังๆนะครับไอบอร์ดนะครับเป็นเควสนะครับว่าเราต้องฆ่าตัวไหนมั่งได้เท่าไหร่แล้วมาของได้นะครับเอาตรงนี้ก็คือเป็นด่านธรรมดานะครับที่ตีเก็บเวลนะคือตรงนี้นะครับตีเก็บเวลแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะโพสนะครับตรงนี้นะอันนี้ทำภารกิจสำคัญนะครับทำภารกิจส่งของนะครับก็ส่งของพวกนี้จะได้ของนะไปทำภารกิจอันหนึ่งกันจะได้รู้นะครับเป็นยังไงไอแบชนี้นะครับโทเค็นนี้นะครับถ้าเราเก็บได้เยอะนะครับเราก็สามารถอัปเกรดเป็นอัศวินขั้นต่อไปได้นะครับตอนนี้ยังเป็นขั้น1อยู่นะครับผมยังเป็นขั้น1อยู่อย่าไปดูนะครับว่าเล่นยังไงนะครับเกมนี้สนุกมากนะมาลุยนี่แหละนะครับมีโล่นะครับแล้วก็มีดาบครับถ้าดาบก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับฮิวนะครับถ้าเราเดินไปแล้วเราใช้พุ่งด้วยนะครับครบละส่งของเรียบร้อยนะบอนไฟเออร์แล้วก็จะได้ของนะเป็นหินสมบัตินั่นเองนะครับแล้วมีอัพเลเวลด้วยนะอัพเลเวลด้วยเนี่ยครับอัพเลเวลก็มันก็จะมีอากินะครับสเตรนจ์อินวิทนะครับสเตรนจ์นี่คือทำอะไรได้นะเพิ่มแรงโจมตีนะเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะครับอากินี่คือเพิ่มคีกับดอชเลชครับดอชคือหลบนะครับคีก็คือคีนั่นแหละนะครับรู้กันนะครับผมก็จะผมใส่อากินะครับแล้วก็จะอัพ
อันนี้นะครับอันนี้นะครับอินนะเพิ่มอะไรบ้างนอกจากจะเพิ่มกันเวทนะครับเพราะว่าบางตัวมันจะยิงเวทเนี่ยมันก็เพิ่มexperience gain ด้วยนะครับก็คือ exp เราจะได้นั่นเองนะครับน่าจะสองอันนี้นะสุดท้ายก็คือวิทนะเพิ่ม max hp แค่นั้นแหละนะครับขาดไปตัวหนึ่งละเควสนะครับได้ของแล้วนะครับโอเคครับเนี่ยครับในที่สุดผมก็อัปเกรดนะครับจาก C9นะครับจะกลายเป็นน่าจะอัปเกรดได้รอบนี้แหละนะครับเป็น C8 แล้วนะครับแต่ไม่รู้ดียังไง C8เนี่ยครับมันก็จะมีพวกบวก HP บวกอะไรนี่ C.1 hours คืออะไรไม่รู้นะปล่อยมันนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละนะเนี่ยนะครับจาก 9.5 วินะครับเมื่อกี้นะครับคูลดาวน์นะครับของยานะ 9.5 วิก็เหลือ9วิแล้วใช่มั้ยประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าจะเล่นด่านต่อไปแล้วก็กดโกตรงทางขวานะครับไม่ให้เก็บภารกิจเก็บของนะก็กดโกนี้ก็ไปตามสตอรี่ของมันนะครับก็ไปด่านต่อไปผมเก็บไว้เยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ยากมากนะครับติชถ้าเราโดนตีเรามันก็จะกระเด็นกลับนะต้องระวังนะนะชนะละด่านธรรมดาไม่ยาวนะตีไม่กี่ทีก็ชนะละวันนี้จะเล่นไปไกลเลยนะไวลิลลี่วันนี้จะเล่นไปไกลนะมันมีเพชรด้วยนะเพชรไม่รู้ไปทำอะไรนะยังไม่รู้เลยว่าไปทำอะไรน่าจะเป็นซื้อของนี่แหละเนี่ยครับเสร็จแล้วพอเราเล่นมาแล้วเราจะมาช่วยแมกโนเลียได้นะแมกโนเลียก็คือเป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับดีซีฟก็ทุกๆวันนะครับแมกโนเลียก็จะช่วยเราเอาของมาให้เรานะครับเพราะว่ามีหัวใจแล้วไงนะครับกิฟต์อันนี้ไม่เคยอ๋อกิฟต์อันนี้คือให้ไปนะครับโอ้ก็คือแบบจีบสาวนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคครับอะไรต่อนะครับเราเนี่ยนะแมกโนเลียเนี่ยนะครับเราก็มาดูบอลได้นะครับว่าเราแมกโนเลีย2ดาวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลุยต่อเรื่อยๆเลยนะครับลุยต่อเรื่อยๆนะ เรายังเก่งอยู่ไงยังเก่งอยู่นะครับผมเก็บไว้ออกมาเยอะนะเมื่อคืนเล่นสตี2ตี3เลยนะครับถึงแล้วเว้ยแมกโนเลียอ๋อนี่คือพักนะมันจะมีพักด้วยนะเราต้องระวังนะบูนะผมบูแล้วนะครับท่าดาบนี่ทำเป็นท่าที่ดีสุดมันมีอัปเกรดท่าด้วยนะมีอัปเกรดท่าด้วยนะเฮ้ยได้โล่แล้วโล่ใหม่เย้ในสุดก็ได้โล่ใหม่แล้วนะอัพเกรดโล่ใหม่ก่อนนะครับอัพสัก2ขั้นนะครับจะถึกหน่อยนะครับอ๋อมันป้องกันแต่ range defense นะครับมันไม่ได้ป้องกันธรรมดานะโอเคผมจะไม่อัพไอ้ HP มากนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมขอคูลดาวน์เร็วๆแล้วกันนะครับ2วิ3วิอะไรเงี้ยน่าจะดีนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะดีกว่านะครับไปต่อครับเรานะครับ เดี๋ยวผมไปดูก่อนผมว่ามีอะไรนะอีกครั้งนึงอัปเกรดสกิลใช่ป่ะตรงไหนวะอ
น่าเป็นอันที่3นะครับเนี่ยนะครับอัปเกรดสกิลนะครับเราสามารถอัปเกรดสกิลได้สกิลโลกก็จะมาเร็วๆนี้นะครับเลเวล15นะครับอันล็อกผมเลเวล12 14ละลุยต่อนะลุยครับเราต้องวิ่งก่อนนะแล้วเราค่อยใช้ท่าดาบมันจะเร่งนะมันจะเร่งแบบเร็วมากนะถ้าเราไม่วิ่งเราใช้ท่าดาบมันจะไปไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะมีเพชรด้วยนะไม่รู้เพชรเอามาทำอะไรนะตอนนี้ไม่รู้ไงเดี๋ยวรอตัวต่อไปนะครับผมจะเล่นจนตันนั่นแหละนะครับแม้ก็สัก20-30นาทีนะครับเกมนี้นะไปด้านต่อไปนะครับเราพอมปันพลัชเชอร์แปลว่าอะไรวะสีน่าสนใจพัวเรียบร้อยนะครับเกมนี้มันมี HP ลดด้วยนะครับก็คือเกมนี้มี HP ลดด้วยนะครับลด HP ด้วยนะครับก็คือพอเราเล่นจบด่านใช่ป่ะพลังเราจะไม่เต็มนะพลังเราจะไม่เต็มนะแต่มันจะมีรีเจนนะเนี่ยนะครับเห็นมั้ยพลังผมแค่277เองมันจะมีรีเจนนะครับ3วีได้12 3วีได้12นะแต่เราก็ไม่รีบนะครับมันก็ไปเอาองค์อัพไปอะไรปุ๊บมันก็เต็มแล้วล่ะพอดีนะครับเนี่ยนะครับเป็น48ละเห็นมั้ยผมอยากให้มันคูลดาวน์เร็วมากกว่านะจริงไม่ค่อยอยากอัพเลยนะไม่ค่อยอยากอัพเลยอยากรอของด่านอันต่อไปมากกว่านะรู้สึกเปลืองๆไงไม่รู้นะอัพแบบนี้นะไปลุยต่อนะครับยังลุยได้นะครับเรายังลุยได้นะครับสปอยโล่ไม่ทันนะครับโดนอีกแล้วนะครับมันมาทางนี้ตลอดนะครับเย่ไข่นอนี่เฟอร์นะครับฟอเรียดอเตอร์นะครับดูของฟอเรียลูกสาวของฟอเรียฟอร่าหรือฟอเรียได้เกาะใหม่แล้วนะครับอีกคลิปแน่นอนอัพยังเวล15แล้วได้ท่าโลใหม่แล้วนะครับสายอากินะผมประมาณเนี้ยนะทำไมผมเลือกสายอากินะผมคิดว่าน่าจะหลบกับชี้หลังๆจะมีความสำคัญนะครับตอนแรกมันสู้ได้ยังไงได้สกิลใหม่นะโลครับพี่โอเคไม่รู้ดีกว่าไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาใหม่ไปดูดิมันดีกว่าไงดาเมจลดครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรเราจะไม่กระเด็นกลับนะตอนใช้เวทนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับอัพก่อนนะครับอัพเกาะของเราก่อนนะครับอัพเพิ่ม2ให้มันเร็วให้มันเป็น3ดาวพอนะครับเงินของกับเงินอย่างอื่นเก็บไว้นะครับไม่ต้องรีบอัพนะโอเคครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพามาดูนะครับด่านธรรมดานะมันเป็นยังไงนะครับก็คือผมผ่านมาแล้วForest Lane นะครับ Timber Path นะครับปอมปอน Pasture นะเมื่อกี้เพิ่งผ่านนะครับแต่ละซับแชปเตอร์นะมันจะมีอยู่5ด่านนะครับแล้วมันมีอยู่3แอเรียนะครับตอนนี้นะประมาณนั้นแหละนะตอนนี้แล้วมีโหมดฮาร์ดด้วยนะมีโหมดฮาร์ดด้วยประมาณนี้ผมโหมดฮาร์ดไม่เล่นเลยผมลุยนะครับ
นี่คือเก็บเวลนะครับอันนี้คือเก็บเวลแต่ว่าด่านเก็บเวลนี่มันนานมากนะด่านนานมาหนึ่งนาทีสองนาทีได้นะแต่ผมถึกแล้วไงเทพแล้วนะตอนนี้ฟันมันไปนะครับไม่มีเวลาหมดนะครับอันนี้คือพักครึ่งทางนะครับเราจะเพิ่มพลังนะครับโดยการจะดูวิดีโอหรือว่าจะใช้เจมนะแต่เราไม่ใช้เรากดออกไปนะครับ X นะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเยอะโดนกระเด็นนะบังอาจมากแกประมาณนี้แหละนะโอ้โหเกือบไม่ผ่านเว้ยก็ยากเหมือนกันแหละนะครับได้เวลเยอะด้วยนะเพราะเล่นนานดูได้เวลทีนะครับสายขี้นะครับโอเคได้ของละฆ่าได้10ตัวแล้วนะครับสำหรับหมาป่าเควสมันก็จะรีทุกๆไม่รู้กี่นาทีนะครับเดี๋ยวดูก่อนประมาณ 5-6 ชั่วโมงนี่แหละนะครับปกตินะก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็สนุกดีใช่ไหมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกระเด็ดที่สามเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ